ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันใกล้ที่จะออกพรรษาใกล้จะหมดเวลาของคอร์ส3เดือนวันพรุ่งนี้วันโกนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่โยคีที่ปฏิบัติมาต่อเนื่อง3เดือนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วแม่ชีดีใจไหมดีใจไหมแม่ชีสีดาดีใจไหมใกล้จะออกพรรษาแล้วดีใจเนาะดีใจแต่ว่าหมดไหวแล้วเกินวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ใช้ไฟฟ้า3เฟสมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมด้วยเขามาปรับเปลี่ยนให้แล้วเป็นวันแรกตั้งแต่ตอนบ่ายเขามาปรับเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนเป็นไฟ3เฟสแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวไฟตกแล้วแต่ว่าค่าไฟเดือนที่ผ่านมาค่าไฟ 6,000 กว่าก็จะอยู่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000ทีนี้พอไป3เฟสแล้วค่าไฟมันจะขึ้นเป็นหมื่นหรือเปล่าก็ต้องดูเดือนหน้าอันนี้ไฟฟ้า3เฟสที่เรามีปัญหาเรื่องไฟฟ้ามานานตอนนี้เราได้ไฟแรงสูงเนี่ยมีหม้อเองหม้อไฟฟ้าหม้อแปลง50 kVA ทีนี้ก็ถ้าไฟตกก็คงต้องหนีไปอยู่ประเทศลาวแล้วทีนี้ถ้าขนาดไฟ3เฟสยังตกแล้วก็ไปหาประเทศที่ผลิตกระแสไฟเองก็แล้วกันสำหรับการบรรยายวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องที่อยู่ในธรรมบทในโลกวัคพรรษานี้ก็คงจะได้จบแค่นี้โลกวัคก็ต้องพรรษาหน้าก็จะได้อีกวันหนึ่งก็คือวันพระวันพระก็อาจจะมีกิจกรรมอาจจะไม่ได้บรรยายอย่างนี้อาจจะมีกิจกรรมที่โบสถ์พระคันธกุฎีเดี๋ยวจะพาประดับโบสถ์พระคันธกุฎีออกพรรษากันจะมีหล่อพระด้วยนะวันพระวันที่29ตอนเช้าก็จะหล่อพระเป็นองค์ที่16แล้วเดี๋ยวออกกรรมฐานไปหลวงพี่เปียกก็แต่งพระเข้ากรรมฐานมา3เดือนแล้ว
วันพระวันสุดท้ายเดี๋ยวจะพาไปเก็บดอกบัวเอามาเอากลีบบัวเก็บดอกไม้มาประดับพระคันธกุฎีจุดเทียนเป็นพุทธบูชาเห็นที่ประเทศพม่าตอนคืนวันออกพรรษานะเขาจุดเทียนกันทุกบ้านเลยนะเห็นแสงเทียนอยู่ทั่วไปหมดก็ถามเขาก็ได้ทราบว่ามันเป็นประเพณีที่เขาจุดเทียนเพื่อที่จะต้อนรับพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาจากเทวโลกในวันหนึ่งค่ำพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาเป็นวันเทโวโลหณะที่เราตักบาตรเทโวกันทางพม่าเขาพอวันออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะจุดเทียนเป็นพุทธบูชาก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีนะเดี๋ยววันพระวันออกพรรษาเราประดับพระคันธกุฎีจุดเทียนกันฉะนั้นวันนี้ก็คงจะบรรยายในธรรมบทก็คงจะเป็นวันสุดท้ายละพรุ่งนี้ก็อาจารย์ธรรมวรีสำหรับเรื่องที่จะนำมาวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการเจริญมรณสติการระลึกนึกถึงความตายมันมีอานิสงส์มากมายขนาดไหนเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์พระพุทธเจ้าทรงปรารภธิดาของช่างหูคือเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเปสการธีตาเรื่องของธิดาช่างหูลูกสาวช่างหูช่างหูก็คือช่างทอผ้าคือเขาจะเป็นอาชีพเลยอาชีพทอผ้าโดยเฉพาะเลยไม่ได้ไปทำอย่างอื่นไม่ได้ทำไร่ไถนาอย่างอื่นทอผ้าเป็นอาชีพพระพุทธเจ้าทรงปรารภธิดาช่างหูทรงประทับอยู่ในเมืองอารวีตรัสพระคาถาว่าอันทะภูโตอะยังโลโกดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองอารวีเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองอารวีชาวเมืองก็พากันต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนเนี่ยก็มีการต้อนรับนิมนต์พระทำบุญฟังธรรมกันพระพุทธเจ้าไปก็จะมีพระภิกษุเป็นบริวาร500คำว่า500ก็คือประมาณ500อาจจะเกินหรืออาจจะขาดก็ถือว่าเป็นประมาณคือมีภิกษุมากนั่นเองสมัยก่อนภิกษุ500ก็คงจะไม่น่าแปลกอะไรปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ที่พระไปเดินธุดงค์กัน500 600อย่างก็ยังมีให้เห็นอยู่ส่วนวัดที่จะมีพระถึง500นี่ก็
ายากในปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีแล้วแต่ประเทศพม่ายังมีอยู่นะวัดใหญ่ๆมีพระเป็น 2-3,000 ก็ยังมีอยู่แต่ว่าประเทศไทยของเรานี่พระ500นี่ก็ถ้าจะมีก็มีเพียงไม่กี่วัดวัดใหญ่จริงๆแต่ในครั้งพุทธกาลภิกษุ500นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็มีพระอาศีติมหาสาวกแล้วก็มีบริวารพระภิกษุเป็นบริวารไปกัน500ที่เมืองอารวีชาวเมืองก็พากันทำบุญถวายทานพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนากถาแสดงธรรมโดยตรัสถึงมรณสติแสดงมรณสติว่าท่านทั้งหลายพึงยังมรณสติให้เจริญเป็นประจำว่าชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนอัตถวังเมชีวิตังชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนมันมีความตายเป็นเบื้องหน้าอยู่แล้วมันไม่ยั่งยืนมี100ปีเป็นอย่างยิ่งถ้าปัจจุบันนี้ก็มี75ปีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็บางคนก็ตายซะก่อนที่จะถึงอายุไขอายุยังไม่ทันได้คลอดออกมาเลยอายุ2เดือน3เดือนตายในท้องก็มีคลอดมาแล้วได้วัน2วันตายก็มีอายุ5ขวบ10ขวบตายก็มีฉะนั้นชีวิตนี้จึงเป็นของไม่ยั่งยืนอะไรเลยเรารับประกันไม่ได้เลยว่าชีวิตเราจะอยู่50ปี60ปี70ปีรับประกันไม่ได้เลยทุวังเมชีวิตังทุอัตถุวังเมชีวิตังทุวังเมมรณังความตายของเราเป็นของยั่งยืนความตายเนี่ยเป็นของยั่งยืนเลยก็คือยังไงก็ต้องตายชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแต่ว่าความตายเป็นของยั่งยืนก็คือทุกชีวิตที่เกิดมาไม่มีใครที่จะพ้นจากความตายไปได้เลยไม่มีใครที่จะมีชีวิตเป็นอมตะแม้แต่พรหมที่มีอายุยืนยาวนานเป็นกัปเป็นอสงไขยแต่ก็ยังมีหมดอายุก็คือความตายเมื่อหมดอายุก็ความตายปรากฏฉะนั้นไม่ว่าจะอายุยืนยาวแค่ไหนชีวิตก็เป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนมะยามริตพังอวัตสังมะยามริตพังเราจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่พ้นไปได้ปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบที่สุดรอบก็คือมันสิ้นสุดที่ความตายถ้าตายแล้วก็จบไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยสำหรับชีวิตของเราแต่ว่าจิตนี้มันยัง
มีปฏิสนธิต่อได้นะคือพอจุติจิตก็ปฏิสนธิจิตต่อเป็นภพใหม่ชาติใหม่ต่อแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันขาดแล้วชีวิตอินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตถูกมรณะตัดขาดแล้วก็คือตายนั่นเองมันก็มีความตายเป็นที่สุดรอบในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยพอตายก็คือจบในภพนั้นชาตินั้นส่วนยังที่ยังมีเชื้อยังมีกิเลสเหลืออยู่ยังไงก็ต้องเกิดถ้าไม่นิพพานยังไงก็ต้องเกิดก็เป็นปฏิสนธิต่อฉะนั้นในแต่ละภพแต่ละชาติก็มีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตเป็นของไม่แน่นอนชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนคือมันหาความแน่นอนว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยืนยาวหรือจะมีชีวิตเท่านั้นเท่านี้มันไม่สามารถที่จะกำหนดแน่นอนได้แต่ว่าความตายเป็นของแน่นอนมรณังนิยตังการเจริญมรณสติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ท่านทั้งหลายยังมรณสติให้เจริญก็คือให้นึกถึงความตายอย่างนี้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเราจะต้องตายอย่างแน่นอนชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบให้เจริญมรณสติอย่างนี้ประจำบุคคลใดที่ไม่เจริญมรณสติไม่นึกถึงความตายเลยเมื่อถึงเวลาตายก็จะเกิดความหวาดสะดุ้งเกิดความกลัวเกิดความดิ้นรนกระสับกระส่ายเหมือนบุคคลที่เจองูเหมือนบุคคลที่เจองูพิษในที่ใกล้ก็จะเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งอย่างเราไม่พิจารณาไม่สังเกตเราอาจจะสวมรองเท้าแล้วก็งูมันขดอยู่ในรองเท้าหรือว่าหน้าฝนเดินไปเหยียบหางงูเข้าพอเหยียบปุ๊บงูมันสะบัดยังไม่ทันได้กัดแต่ว่าพอเรารู้ว่าเป็นงูนี่ก็ตกใจบางทีก็ร้องส่งเสียงดังบางทีก็หงายหลังเลยบางทีแค่เพียงเห็นสิ่งที่มันคล้ายๆงูเห็นเชือกเห็นไม้ที่คล้ายๆงูแล้วก็สะดุ้งแล้วหรือได้ยินเสียงคล้ายๆงูครั้งหนึ่งไปอยู่ป่าก็ไปมุดหาถ้ำเป็นซอกเป็นหลืบหินก็หาถ้ำจะอยู่เย็นๆมันหน้าร้อนริมน้ำริมลำธารมุดหาไปหามาพุทมุดเข้าซอกนั้นซอกนี้ทีนี้ปรากฏว่ามันได้ยินเสียงเหมือนกับงูมันขู่นะเสียงดังตอนนั้นนี่ไม่รู้ว่าขนหัวหรืออะไรมันชาไปหมดแล้วนะความรู้สึกมัน
ถ้าพูดไปก็คือแม้แต่ขนในหูมันก็ยังลุกมันตกใจขนาดนั้นนะนะตกใจแทบหงายหลังมันคือเราก็มีสัญชาตญาณของความกลัวอยู่แล้วว่าถ้าในถ้ำในหลืบเนี่ยมันก็จะต้องมีงูอยู่งูมันก็จะหาที่เย็นๆอยู่พอได้ยินเสียงซ่าเสียงคล้ายๆงูมันขู่ตกใจตอนนั้นตกใจชนิดที่สติสตังไม่รู้หายไปไหนเลยเวลามันตกใจเจอช้างยังไม่ตกใจเท่านี้นะแต่ว่าอันนี้แค่ได้ยินเสียงนะทีนี้พอหายตกใจแล้วก็นั่งพิจารณาดูว่ามันใช่งูหรือลองเขี่ยทรายดูทรายมันไหลลงไปถูกใบไม้แห้งๆมันนี่เสียงมันก็คล้ายๆกันนี่หว่าแสดงว่าเราหลอนแล้วคือมันก็มีสัญชาตญาณที่ระวังตัวกลัวตายนั่นแหละสุดท้ายก็คือกลัวตายนั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่เจริญสติไม่เจริญมรณสติเมื่อถึงเวลาที่มีภัยเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันตั้งสติไม่ได้แต่ก่อนก็คือยังไม่ได้เจริญสติแบบนี้ไงก็มีแต่ทำแบบสมถะจะเอาสมาธิอย่างเดียวยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาก็เลยตกใจชนิดที่รู้เลยว่าเวลาคนตกใจนี่มันเป็นอาการชนิดที่มือไม้ไปโดยไม่รู้ตัวเลยหงายหลังโดยไม่รู้ตัวเลยอันนี้คือขาดสติคนที่ขาดสติฉะนั้นคนที่เจริญสติเนี่ยพอสติดีๆมันจะไม่ตกใจท่านจึงบอกว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าใครเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่จะพิสูจน์แบบเห็นจิตของท่านก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นว่าใครเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ให้ดูที่เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรฉับพลันอย่างเช่นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาข้างๆพระอรหันต์ท่านก็จะไม่ตกใจเลยถ้าอย่างเราฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาข้างๆถ้าอยากรู้ก็ลองสังเกตเอาว่าเวลามีเสียงอะไรดังๆอย่างเช่นเสียงระฆังเดินไปหรือว่ากำลังนั่งเพลินๆอยู่ระฆังดังขึ้นเสียงตีระฆังคนตีระฆังไม่ได้เคาะเตือนซะก่อนอยู่ๆก็โดดใส่ไม้เคาะเต็มที่เลยคนหัวไม่รู้จะสแตนด์อัพยังไงไม่รู้หูชาถ้ายังตกใจอยู่แสดงว่าสติยังไม่ดีแต่ถ้าได้ยินเสียงกำหนดได้ทันทีเลยได้ยินหนอหรือว่ามันอาจจะไม่ทันกำหนดได้ยินน่ะแต่ว่าเห็นใจแวบขึ้นมาตกใจหนอก็แสดงว่ายังเร็วอยู่นะยังเห็นอาการของจิตที่มันสะดุ้งเกิดความสะดุ้งในจิตตกใจหนอกำหนดได้ยินหนอไม่ทันแล้วเสียงหนอไม่ทันแล้วแต่ว่ามันตกใจแล้วก็กำหนดตกใจหนอ
หรืออาจจะเลยจะตกใจไปก็ไม่พอใจโกรธหนอมันก็จะมีโทสะตามมามรณสติก็คือระลึกสติแปลว่าระลึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ประมาทเหมือนกับบุคคลที่เห็นงูแต่ที่ไกลเห็นงูไกลๆอย่างมันก็จะระมัดระวังค่อยๆเอาไม้เขี่ยออกไปยืนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่จะพ้นไปจากการที่งูจะฉกกัดได้คนที่เจริญมรณสติประจำเวลาตายก็จะไม่สะดุ้งจะไม่หวาดกลัวตรงนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่เห็นได้ว่าถ้าคนนึกถึงความตายเจริญมรณสติเวลาจะตายก็จะตายอย่างสบายไม่หวาดสะดุ้งส่วนคนที่ไม่เจริญมรณสติเวลาใครพูดถึงความตายอย่าพูดเรื่องอัปมงคลไม่ดีอย่ามาพูดพวกในนี้ตายไม่ดีรับรองว่าตายอย่างหวาดสะดุ้งทุกคนน่ะที่ไม่ยอมพูดถึงความตายไม่ยอมนึกถึงความตายฉะนั้นเรื่องของความตายมันไม่ใช่เรื่องอัปมงคลอะไรเป็นเรื่องมงคลด้วยเป็นด้วยซ้ำเป็นเรื่องที่ควรที่จะนึกถึงบ่อยๆควรที่จะพูดกันบ่อยๆพูดเรื่องความตายพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลที่นึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยเวลาตายก็จะไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดกลัวเนี่ยจิตก็ย่อมสงบเมื่อจิตสงบก็ย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนคนที่หวาดสะดุ้งหวาดกลัวจิตไม่สงบกระสับกระส่ายทำกาลกิริยาคือตายไปก็มีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็แสดงมรณสติให้กับชาวเมืองอารวีฟังกันปรากฏว่าชาวเมืองทั้งหลายบรรดามีทำบุญให้ทานขวัญขวายในเรื่องของบุญของทานก็จริงแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปแล้วก็จบแค่นั้นเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงมาทั้งหมดชาวเมืองอารวีทำทานกันแล้วก็พอใจเพียงแค่ทานแค่นั้นเองไม่มีใครนำไปปฏิบัติมีแค่เพียงธิดาช่างผูกคนเดียวเท่านั้นเมืองทั้งเมืองนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศมีแค่เพียงคนเดียวที่นำไปปฏิบัติก็ถือว่าคุ้มค่านะคนทั้งเมืองไม่มีใครเอาไปปฏิบัติเลยมีแค่ลูกสาวช่างหูคนเดียวที่ตั้งใจพอได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสมรณสติตั้งใจเลยว่าต่อจากนี้ไปเราจะต้องเจริญมรณสติแล้วนางก็ทำอย่างนั้นมาถึง3ปีปฏิบัติทุกวันทุกวันนึกถึงความตายทุกวัน3ปีผ่านไปพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงแผ่ขายพระญาณในทุกเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะต้องแผ่ขายพระญาณ
จากหน้าพระคันธกุฎีไปจนถึงสุดขอบจักรวาลพอตอนค่ำพระองค์ก็จะแผ่ขายพระยานจากขอบจักรวาลมาถึงหน้าพระคันธกุฎีจะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันถ้ามีใครปรากฏในข่ายพระยานไม่ว่าจะไกลแค่ไหนพระพุทธเจ้าก็จะเสด็จไปโปรดฉะนั้นที่เป็นตำนานต่างๆที่ว่าพระพุทธเจ้ามาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่โน่นที่นี่ก็ไม่น่าแปลกไม่น่าอัศจรรย์เพราะว่าชมพูทวีปหรือว่าประเทศอินเดียกับสุวรรณภูมิคือประเทศไทยถ้าพระพุทธเจ้าไปมันก็แค่ชั่วลักนิ้วมือก็ไปถึงแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าแผ่ขายพระยานไปสุดขอบจักรวาลแค่จะมาแค่ประเทศไทยเรามันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ตรงโน้นตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จมาประเทศไทยไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกก็ตามแต่ว่าชื่อในครั้งนั้นกับชื่อในครั้งนี้มันก็เปลี่ยนไปชื่อมันไม่ตรงเดิมฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นอจินไตยอันใครๆไม่ควรคิดทีนี้3ปีผ่านไปเนี่ยพระพุทธเจ้าแผ่ขายพระยานปรากฏว่าธิดาช่างหูปรากฏในขายพระยานพระองค์ก็เห็นโดยละเอียดว่าเมื่อเราเสด็จไปแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์มีอนาคตังสยานรู้อนาคตว่าจะมีเหตุการณ์อะไรแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการเสด็จไปเมื่อพระองค์ได้ทราบอย่างนั้นแล้วก็เสด็จไปที่เมืองอารวีอีกครั้งหนึ่งหลังจาก3ปีผ่านไปเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองอารวีซึ่งท่านก็บอกว่าไกลถึง45โยชน์45โยชน์ก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะโยชน์หนึ่งก็16กิโลเมตร45โยชน์ก็16คูณเข้าไปแต่ว่าท่านก็ว่าโดยประมาณนั่นแหละโดยประมาณ45โยชน์เมื่อพระองค์เสด็จไปถึงข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วผู้คนก็พากันขวัญขวายต้อนรับพระพุทธเจ้าเตรียมข้าวปลาอาหารพรุ่งนี้เช้าจะได้ทำบุญแล้วธิดาช่างหูรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอารวีแล้วก็ดีใจว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะได้ไปเฝ้าเสด็จพ่อของเราจะได้เห็นพระรูปของพระพุทธองค์ที่มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทองพระสุรเสียงของพระองค์ที่มีเสียงไพเราะเหมือนกับเสียงพรหมเราจะได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นางก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นมา3ปีแล้วชาวเมืองทั้งหลายพอถึงตอนเช้าก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดเลยฝ่ายธิดาช่างหูเตรียมตัวจะไปแล้วแต่ว่าปรากฏว่าพ่อมาสั่งงานด่วนเลยว่าวันนี้
งานที่เขาสั่งไว้เนี่ยทอยังไม่เสร็จยังเหลืออีกประมาณคืบหนึ่งทอผ้าเนี่ยกำหนดที่จะส่งงานเขาวันนี้แล้วจะต้องรีบทอผ้าให้เสร็จในวันนี้ฉะนั้นให้เจ้ากรอได้แล้วก็เอาไปส่งให้หน่อยคือโรงทอผ้าเนี่ยมันจะอยู่อีกที่หนึ่งบ้านก็อยู่อีกที่หนึ่งก็บอกลูกสาวว่าให้กรอได้แล้วก็เอาไปส่งจะรีบทอผ้าให้มันเสร็จเจ้าของเขาจะเอาวันนี้แล้วเหลือแค่เพียงคืบเดียวเนี่ยยังไม่เสร็จธิดาช่างหูกก็เลยคิดในใจว่า3 ปีเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเลยอยากจะเจออยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้างานก็จะเสียงานที่พ่อสั่งไว้ถ้าเราไม่กรอได้ไปส่งพ่อก็จะต้องดุพ่อก็จะต้องตีธิดาจังหกนี่ก็อายุ16 ปีแล้วนะ19 ปีแล้วตอนที่พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมครั้งแรกอายุ16 ปีผ่านไป3 ปีก็อายุ19แล้วก็กลัวพ่อดุพ่อตีก็เลยตัดสินใจว่าเอาละยังไงก็กรอได้ให้พ่อก่อนแล้วเดี๋ยวไปส่งสาหลอดเขาเรียกสาหลอดนะที่กรอได้ใส่หลอดนะสาหลอดนะเอาไปส่งพ่อแล้วก็ค่อยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้กราบสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีได้เห็นสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีก็เลยกรอได้จนเสร็จทางฝ่ายพระพุทธเจ้าเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วไม่แสดงธรรมไม่กล่าวสัมโมทนียกถาไม่ตรัสอะไรเลยนั่งนิ่งอยู่พุทธบริษัทที่อยู่ตรงนั้นเมื่อพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็ไม่มีใครที่จะกล้าที่จะเอ่ยที่จะพูดที่จะถามขึ้นมาก็มีแต่นั่งนิ่งสงบกันไปหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ตรัสแม้จะนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นกับเป็นกันก็ไม่มีใครที่จะอาจสามารถที่จะพูดขึ้นมาก่อนได้ด้วยอำนาจด้วยอานุภาพด้วยบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของพระพุทธเจ้าเราสังเกตง่ายๆว่าผู้มีอำนาจผู้มีศักดิ์ใหญ่เวลาไปที่ไหนคนก็จะเงียบกันหมดนะเวลาพูดอะไรขึ้นมาคำสองคำนี่คนก็จะตั้งใจจำตั้งใจฟังนะผู้ว่าราชการจังหวัดพูดอะไรคนก็จะพยายามจำแต่พอผู้ใหญ่บ้านพูดแล้วพูดอีกนี่คนไม่จำหรือว่าคนโนเนมมาจากไหนไม่รู้มาพูดมันก็ไม่ใส่ใจมันไม่มีอำนาจไม่มีบารมีที่จะให้คนฟังหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เวลาโท
พูดอะไรไปเนี่ยคนก็จะตั้งใจฟังแต่พอคนไม่มีอำนาจบารมีพูดไปนี่คนพูดแข่งคุยแข่งอีกพระก็เหมือนกันพระผู้หลักผู้ใหญ่พูดคนก็ตั้งใจฟังดีแต่พระผู้น้อยพระลูกวัดพระเจ้าวาดธรรมดาพูดนี่คนคุยแข่งหันไปคุยกันพอพระขึ้นนโมโยมก็หันซ้ายหันขวาคุยกันแล้วไอ้คนนึงจะตั้งใจฟังไอ้คนนึงก็สะกิดพอพูดอะไรขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นประเด็นให้ได้คุยกันอีกบารมีมันเป็นที่บารมีนะคนที่จะตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังก็อยู่ที่วิบากของแต่ละคนด้วยแหละว่าใครที่พูดแล้วคนตั้งใจฟังเนี่ยแสดงว่าคนนั้นมีบารมีในการฟังมาดีคือเวลาคนอื่นพูดเนี่ยก็จะตั้งใจฟังแต่ถ้าคนไม่ฟังคนอื่นเวลาคนอื่นเขาพูดเจ้าของก็ไม่ตั้งใจฟังพูดแข่งพอตัวเองพูดบ้างคนอื่นเขาก็ไม่ฟังมันก็เป็นที่วิบากของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าด้วยบารมีที่บำเพ็ญมาถึงสี่อสงไขยแสนกัปถ้าพระองค์จะนั่งนิ่งตลอดกัปก็ไม่มีใครที่จะกล้าที่จะเอ่ยคำพูดแม้แต่คำพูดเดียวไม่มีแม้แต่จะขนองมือขนองเท้าจะเกายุกยุกยิกยิกหันซ้ายหันขวาไม่มีเลยนั่งนิ่งเหมือนกับหุ่นปั้นเหมือนกับรูปปั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรดูพุทธบริษัทนึกในใจว่าบริษัทนี้ช่างงดงามจริงหนอแม้เราจะนั่งอยู่ตลอดกับก็ไม่มีใครที่จะขนองมือขนองเท้าไม่มีเสียงไอไม่มีเสียงจามไม่มีใครที่จะเอ่ยขึ้นก่อนถ้าว่าเราไม่ตรัสขึ้นเป็นอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ธิดาของช่างหูกพระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งนิ่งรอการมาของธิดาของช่างหูกพระองค์ก็รำพึงในใจว่าที่เรามาทางไกลถึง45โยชน์ก็เพื่อที่จะมาโปรดธิดาช่างหูกพระองค์ก็เลยรอการมาของธิดาช่างหูกอยู่ธิดาช่างหูกเมื่อถือกระเช้าตะกร้าใส่สลอดใส่หลอดได้ก็เดินไปเพื่อที่จะไปส่งพ่อที่โรงช่างหูกเดินออกจากบ้านจะไปที่โรงช่างหูกก็ผ่านมาทางที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่คือเดินผ่านตรงที่เขาทำบุญกันนั่นแหละเมื่อเดินผ่านมาข้างหลังไกลๆโน้นพระพุทธเจ้าก็ชะเง้อมองจะเง้อมองไปที่ธิดาช่างหูกธิดาช่างหูกเห็นพระพุทธเจ้าชะเง้อมองก็รู้ได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้านี้รอการมาของเราอยู่ก็เลยเอากระเช้าตะกร้าวางไว้แล้วก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอมาจากที่ไหนธิดาช่างหูกก็ตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะ
ธอกำลังจะไปไหนไม่รู้เจ้าค่ะเธอไม่รู้หรือรู้เจ้าค่ะเธอรู้หรือไม่รู้เจ้าค่ะพวกบริษัทที่ฟังอยู่ตรงนั้นก็พากันอื้ออึงเลยที่ด่าช่างหกนี่ยังไงเนี่ยพูดสิ่งที่ตนเองนึกอยากจะพูดก็พูดไปเล่นลิ้นเล่นคำกับพระพุทธเจ้าแทนที่จะตอบเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่ามาจากที่ไหนก็แทนที่จะตอบว่ามาจากบ้านช่างหกก็ไม่ตอบไปตอบว่าไม่รู้อีกจะไปไหนก็แทนที่จะตอบว่าจะไปโรงช่างหูกหรือจะไปโน่นไปนี่ก็น่าจะตอบตามที่จะไปก็ตอบว่าไม่รู้อีกพอพระพุทธเจ้าถามว่าไม่รู้หรือก็ตอบว่ารู้แต่พอถามว่าเธอรู้หรือก็ตอบว่าไม่รู้อีกประชาชนก็พากันอื้ออึงส่งเสียงเสียงแซ่ไปหมดพระพุทธเจ้าก็ทำโดยประการที่ทุกคนจะสงบเสียงลงคือให้สัญญาณว่าหยุดให้เงียบแล้วก็ตรัสว่าพวกท่านอย่าพึ่งวิพากษ์วิจารณ์ต้องฟังซะก่อนฟังเหตุผลฟังอธิบายซะก่อนยังไม่รู้เหตุผลอย่าพึ่งวิพากษ์วิจารณ์แล้วพระองค์ก็หันไปถามธิดาช่างหูกว่าในเมื่อเราถามว่าเธอมาจากที่ไหนทำไมจึงตอบว่าไม่รู้ธิดาช่างหูกก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่หม่อมฉันเป็นธิดาของช่างหูกพระองค์ก็รู้อยู่แล้วหม่อมฉันมาจากบ้านของช่างหูกพระองค์ก็รู้อยู่แล้วหม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์คงจะไม่ถามคำถามตื้นๆง่ายๆเพียงแค่นั้นหม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์ถามว่าก่อนที่เธอจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเธอมาจากที่ไหนหม่อมฉันไม่รู้ว่าชาติที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้หม่อมฉันไม่รู้เลยว่าหม่อมฉันเป็นอะไรมาก่อนมาจากชาติอะไรไม่รู้เลยหม่อมฉันก็เลยตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะพระพุทธเจ้าให้สาธุการบอกสาธุสาธุเธอตอบได้ตรงคำถามที่ตถาคตถามก็มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นเธอตอบดีแล้วก็ให้สาธุการแล้วเมื่อตถาคตถามว่าเธอจะไปไหนทำไมจึงตอบว่าไม่รู้ลองอธิบายมาสิธิดาจังหูก็บอกว่าการที่หม่อมฉันจะไปสู่โรงช่างหูพระองค์ก็คงจะไม่ได้ถามเกี่ยวกับการไปแต่ที่พระองค์ถามว่าเธอจะไปไหนหม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์หมายถึงเมื่อตายจากอัตภาพนี้แล้วเธอจะไปเกิดที่ไหนคนเจริญมรณสติ
ไม่ได้คิดแค่เพียงแคบๆแค่เพียงว่ามาจากบ้านไปโรงหูไม่ได้คิดแคบๆเพียงแค่นั้นแล้วพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ก็คงจะไม่ถามตื้นๆเพียงแค่นั้นหม่อมฉันไม่รู้เลยว่าตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกจะไปเกิดเป็นอะไรอีกหม่อมฉันไม่รู้ก็เลยตอบว่าไม่รู้เจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสสาธุการว่าสาธุสาธุเธอตอบได้ตรงคำถามแล้วตอบได้ดีแล้วถูกต้องแล้วแล้วเมื่อตถาคตตรัสถามว่าเธอไม่รู้หรือทำไมจึงตอบว่ารู้ให้อธิบายมาธิดาช่างหูจึงอธิบายว่าที่พระองค์ถามว่าเธอไม่รู้หรือหม่อมฉันเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ถามนั้นหมายถึงความตายหม่อมฉันจึงตอบว่ารู้เจ้าค่ะเพราะหม่อมฉันได้รู้ว่ายังไงก็ต้องตายเมื่อเกิดมาแล้วไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ว่าจะไปสู่ที่ไหนอันนั้นไม่รู้แต่ว่าหม่อมฉันรู้แน่นอนว่าจะต้องตายจะต้องไปแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ให้สาธุการว่าตอบได้ถูกแล้วตรงแล้วสาธุเธอตอบได้ดีแล้วแล้วเมื่อตถาคตถามว่าเธอไม่รู้หรือทำไมจึงตอบว่าหม่อมฉันรู้ลองอธิบายมาสิธิดาจังหูก็ตอบว่าที่หม่อมฉันตอบว่ารู้เพราะเข้าใจว่าพระองค์หมายถึงความตายว่าเธอไม่รู้หรือว่าจะต้องตายหม่อมฉันจึงตอบว่ารู้เจ้าค่ะเพราะหม่อมฉันรู้ว่ายังไงก็ต้องตายพระพุทธเจ้าก็ให้สาธุอีกนะตอนนี้โยมเริ่มงงแล้วฟังไปฟังมางงเลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่บริษัทในที่นั้นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีปัญญาจึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจในสิ่งที่ธิดาช่างหูพูดตอบมาคนเขลาเบาปัญญาจึงมักแต่จะยกโทษผู้อื่นไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนก็จะยกโทษผู้อื่นแล้วว่าเขาผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถาว่าอันทภูโตอะยังโลโกตนุเกตถะวิปัสสติสกุโนชาละมุตโตวะอัปโปสักขายะคัจฉติอันทภูโตอะยังโลโกโลกนี้หรือว่าสัตว์โลกหรือว่าโลกิยะมหาชนเป็นผู้มืดบอดอันทภูโตอันทะแปลว่ามืดอันโทอันทังแปลว่ามืดบุคคลที่เป็นโลกิยะมหาชนเป็นคนมืดบอด
อันทภูโตอายังโลโกงตะนุเกตถะวิปัสสติน้อยคนนักหรือว่าเบาบางเหลือเกินที่จะเห็นแจ้งได้ตะนุโกแปลว่าน้อยแปลว่าเบาบางวิปัสสติก็คือจักเห็นแจ้งมีไม่มากที่จะเห็นแจ้งที่จะมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงได้สกุโนชาละมุตโตวะอัปโปสักขายะคัจติแม้แต่จะไปสวรรค์เนี่ยก็ยังน้อยอัปโปเนี่ยน้อยมากสักขายะคัจติที่จะไปสวรรค์ได้เหมือนนกที่ติดข่ายของนายพรานน้อยตัวนักที่จะหลุดรอดพ้นไปจากข่ายนั้นได้สกุโนชาละมุตโตวะเพียงดังนกที่นายพรานดักข่ายไว้ติดอยู่ในข่ายเมื่อติดข่ายแล้วก็น้อยนักที่จะดิ้นหลุดไปเคยเห็นข่ายที่เขาดักค้างคาวไหมข่ายดักอีเกียพอไปติดแล้วมันดิ้นไม่หลุดนะยิ่งดิ้นยิ่งพันนะยิ่งดิ้นยิ่งติดหรือว่าแมลงที่มันติดใยแมงมุมน้อยตัวนักที่จะดิ้นหลุดหรือว่าหลุดรอดไปได้นกที่ติดข่ายก็เหมือนกันน้อยตัวนักที่จะหลุดไปได้ฉะนั้นคนที่จะเห็นแจ้งหรือว่าคนที่จะไปสวรรค์เนี่ยมีน้อยนักพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีน้อยมากธิดาช่างหูได้ฟังพระคาถานี้ก็เจริญวิปัสสนาเพราะว่าตนเองเจริญมรณสติมาถึง3ปีแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันธรรมเทศนานี้ก็มีประโยชน์แก่มหาชนแต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้อื่นได้บรรลุเพราะว่าไม่ได้เจริญมรณสติมามีแต่ทิดาช่างหูคนเดียวทีนี้เมื่อทิดาช่างหูบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็กราบลาพระพุทธเจ้าเอาสาหลอดไปส่งพ่อพ่อก็นั่งหลับรออยู่ทิดาช่างหูก็ถือกระเช้าไปไม่รู้ไปพลาดยังไงกระเช้าไปถูกฟืมเสียงดังเกิดเสียงดังฟืมร่วงลงมาพ่อก็สะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นคว้าไม้ฟืมได้เหวี่ยงฟาดตบเข้าที่อกตายเลยโดนฟืมฟาดตายพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วว่าธิดาช่างหกเนี่ยจะตายในวันนี้ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาเนี่ยธิดาช่างหูก็จะตายเปล่าแต่ว่าตอนนี้เป็นพระโสดาบันแล้วตายก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยฝ่ายพ่อของธิดานี้เสียอกเสียใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังตอนหลังมาก็บวชขอบวชบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เวลาก็หมดพอดีต้องรีบรวบรัดจบเวลาหมดแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ